ันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธนุสรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอการศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อจะได้ร่วมกันรู้และก็รับทราบเรื่องราวเหตุการณ์หลักธรรมที่บรรดาพระมหาเถรานุเถระในอดีตได้บันทึกเอาไว้เพื่อชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาทำความเข้าใจเป็นอย่างดีวันนี้เป็นวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2567หลังจากพุทธปรินิพพาน7วันก็มีการถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันดังกล่าวเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชาคือนับไปเป็นวัน8ค่ำวันแรม8ค่ำเดือน6วิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเดือน6วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6และจากนั้นเมื่อได้ทำการบูชาพระพุทธสรีระก็นำไปถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนเจดีย์ซึ่งตรงกับวัน8ค่ำวันแรม8ค่ำวันอัฐมีบูชานั้นอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักแต่หลายๆวัดก็ระลึกถึงกันอยู่และกล่าวถึงกันอยู่ช่วงที่มีโซเชียลเผยแผ่ข่าวสารก็มีหลายวัดได้แสดงความระลึกถึงในวาระวันอัฐมีบูชาด้วยสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ที่ชาวพุทธนับถือกันนั่นคือเรื่องของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้เป็นความรู้ของชาวพุทธก็จะได้นำพระไตรปิฎกในส่วนที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาคุยกันพระบรมสารีริกธาตุบอกอยู่ในตัวว่ามีขนาดเล็กมากเท่ากับข้าวสารสารีก็คือข้าวสารบรมสารีริกธาตุพระธาตุที่มีขนาดเล็กคือละเอียดแต่ว่าไม่ถึงกับป่นหรือว่าเป็นผงจะมีลักษณะเท่าๆกับเม็ดข้าวสารสารีริกะก็คือเม็ดข้าวสารสังเกตง่ายถ้าเล็กหรือใหญ่ไปใหญ่กว่าเม็ดข้าวสารก็น่าจะไม่ใช่บรมสารีริกธาตุบางทีเท่าเมล็ดข้าวโพดบ้างอะไรบ้างแต่ในที่นี้ระบุชัดเจนว่าเท่ากับเมล็ดข้าวสารก็ทำให้ชาวพุทธถือเป็นลักษณะถือเป็นคุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้พิจารณาว่าจะเป็นของจริงไม่จริงดูขนาดได้ดูขนาดได้ก็ที่หลายคนได้กราบกันแล้วที่มาที่เมืองไทยอันตอนนี้เราก็จะมาศึกษาตอนที่มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าก่อนจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นหลายเมืองด้านหลายเมืองก็ได้ส่งสารมายังกรุงกุสินาราอันเป็นที่ปรินิพพานซึ่งมีเจ้าผู้ปกครองนครว่าเจ้ามัลละที่กรุงกุสินาราต่างคนต่างอ้างว่าพระพุทธเจ้าเคยประทับเคยเสด็จในแว่นแคว้นของตนเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรจะมีพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้บูชาก็ส่งทูตกันมาแล้วก็อ้างว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จอยู่เช่นแคว้นใหญ่อย่างแคว้นมคธตรงนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงธรรมมากและเมืองอื่นรวมแล้วก็ได้ประมาณ8เมืองที่จำเป็นจะต้องได้พระธาตุร่วมกันในที่นั้นพระไตรปิฎกก็ระบุว่าเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่มาร่วมงานนั้นก็อาจจะเป็นชาวพุทธวรรณพราหมณ์หรือว่าเขาจะเป็นพราหมณ์ที่มาร่วมงานหรือเป็นคนมีหน้ามีตาของสังคมก็แล้วแต่เพราะว่าเมื่อพูดในช่วงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีคนฟังคือกำลังจะจัดการชิงพระธาตุกันแล้ว
กำลังจะรบกันเพื่อชิงพระธาตุแต่พอโทนพรามคนนี้ชื่อว่าโทนพรามลุกขึ้นพูดทำให้กษัตริย์ทุกเมืองเงียบไม่คิดจะรบกันและตกลงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่โดยดีเราจะจับข้อความตรงนี้ในพระไตรปิฎกอ่านสู่กันฟังโทนพรามได้กล่าวกับคณทูตเหล่านั้นดังนี้นี่เป็นคำที่ยุติศึกสงครามท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังคำชี้แจงของข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าของเราถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหัตประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นอุดมบุคคลขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนพระสถูปจะได้แพร่หลายกระจายไปยังทิศต่างๆมีชนจำนวนมากผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุอันนี้ก็คือสุนทรพจน์ครั้งสำคัญที่โทนพรามสามารถสงบศึกหรือเสนอแค่นี้คณทูตเหล่านั้นฟังแล้วก็ตอบเลยท่านพรามถ้าอย่างนั้นท่านนั่นแหละจงแบ่งบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นคำที่บรรดาท่านทูตจากเมืองต่างๆได้อนุมัติทนพรามรับคำแล้วแบ่งสารีริกธาตุเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยจึงได้กล่าวกับคณะทูตเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ธนานี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปบรรจุธนานภาษาบาลีว่าตุมพะและทำการฉลองจากข้อความดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าเมื่อระลึกถึงพระธรรมพระพุทธและพระธรรมทุกคนก็ยุติการรบราฆ่าฟันกันโดยคำว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือหลักขันติธรรมพระพุทธเจ้าของเราทรงถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหัตประหารกันข้อความตรงนี้สำคัญคือถ้าว่ามนุษย์รู้จักอดทนต่อถ้อยคำของคนอื่นอดทนต่อความปรารถนาของตนแล้วไม่ถือเหตุประหัตประหารกันฆ่ากันได้ชื่อว่าได้ใช้ขันติธรรมและธรรมะที่เป็นคู่แฝดของขันติธรรมที่ต้องมัดรวมกันทุกแห่งคือต้องมีเมตตาต่อกันหากมีขันติธรรมและเมตตาธรรมก็จะทำให้อยู่ร่วมกันด้วยสันติไม่รบราฆ่าฟันกันเพราะนอกจากอดทนแล้วยังมีเมตตาด้วยนี่เป็นธรรมะที่สำคัญซึ่งลองนำมาตรองดูว่าถ้าคนในครอบครัวทนกันได้ครอบครัวไม่แตกสังคมหมู่บ้านต่างฝ่ายต่างอดทนก็อยู่ร่วมกันได้ประเทศทุกประเทศขณะนี้มีคนที่แตกต่างในด้านศาสนาวัฒนธรรมเดินไปเดินมากันจำนวนมากมีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งวัฒนธรรมนั้นหากมีความอดทนต่อความแตกต่างก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติฉะนั้น
ขันติและเมตตาจึงถือว่าเป็นน้ำชโลมใจให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยสันติหากรักสันติประเทศชาติรักสันติต้องมีความอดทนมีความเมตตากันให้มากๆมากกว่าสิ่งอื่นเมื่อความอดทนมากความเมตตามากก็จะทำให้อยู่ร่วมกันด้วยสันติพอสันติเกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์สุขส่วนรวมก็คิดกันไปทำกันไปต่อไปเรามาดูว่าท่านเหล่านั้นทำอย่างไรบ้างก็มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการบันทึกแม้จะไม่ 100% แต่ร่องรอยพอรู้พวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิพพลีวันได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์จึงควรได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพวกเจ้ามัลละผู้ครองกุสินาราตอบว่าบัดนี้ไม่มีส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วพระบรมสารีริกธาตุได้แบ่งกันหมดแล้วพวกท่านจงนำเอาพระอังคารคือขี้เถ้าไปจากที่นี่เถิดพวกทูตเหล่านั้นจึงนำพระอังคารไปจากที่นั่นบูชาพระบรมธาตุและสร้างพระสถูปอันนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญแล้วต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าจะไปที่ไหนบ้างเวลานั้น พระราชาแคว้นมคธทรงบรรณาว่าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงราชคฤห์นี่หนึ่งเมืองพวกเจ้าลิจวีผู้ครองกรุงเวสาลีทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงเวสาลีพวกเจ้าสักยะชาวกบิลพัสทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฉลองในกรุงกบิลพัสดุ์พวกเจ้าถูลีผู้ครองนครอัลลกัปปะทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงอัลลกัปปะพวกเจ้าโกลิยะผู้ครองนครรามคามทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงรามคามพราหมณ์ผู้ครองกรุงเวทีปกะทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงเวทีปกะพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงปาวาพวกเจ้ามัลละผู้ครองนครกุสินาราทรงสร้างสถูปบรรจุสะบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงกุสินาราแม้โทนพราหมณ์ก็สร้างสถูปบรรจุธนานและทำการฉลองเจ้าโมริยะผู้ครองปิพพลีวันทรงสร้างสถูปบรรจุอังคารและทำการฉลองเช่นเดียวกันรวมพระถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8แห่งพระสถูปที่บรรจุธนานเป็นแห่งที่9และพระสถูปที่บรรจุอังคาร10แห่งแบ่งพระบรมสารีริกธาตุและสร้างพระถูปมาอย่างนี้อันนี้ก็คือประวัติ
จากนั้นก็มีการกล่าวถึงว่าสรุปพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระจักษุเป็นข้อความส่งท้ายของมหาปรินิพพานสูตรพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีจักษุซึ่งเป็นบุคคลผู้ประเสริฐมี8ทนานประชาชนผู้บูชากันอยู่ในชมพูทวีป7ทนานพระราชาเผ่านาคบูชาในรามคาม1ทนานเทพชั้นดาวดึงบูชาพระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่ง ส่วนพระแก้วแก้วองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในคันธารบุรีอีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิกะอีกองค์หนึ่งพระราชาเผ่านาคาบูชาอยู่ด้วยพระเดชแห่งบรมสารีริกธาตุนั้นแผ่นดินใหญ่นี้ประกอบด้วยนักพรตผู้ประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุนี้ชื่อว่าอันสาธุชนสักการะกันดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพจอมนาคและจอมคนบูชาแล้วอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐบูชาแล้วเหมือนกันท่านทั้งหลายจงประนมมือไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระองค์นั่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกใช้เวลาถึงร้อยกับพระทน40องค์พระเกศาและพระโลมาทั้งหมดเหล่าเทพนำไปองค์ละองค์สืบกันในจักรวาลก็เป็นว่าทั้งพระเกศาและพระทนก็มีคนนำไปบูชาโดยเฉพาะเทพยดาในจักรวาลต่างๆนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุจากพระไตรปิฎกเมื่อเราต้องการทราบเรื่องใดๆที่เทียบเคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นมีคนไปบูชาอันการที่ท่านสาธุชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือขวนขวายจะบูชาก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะได้บูชาพระพุทธเจ้าซึ่งใช้เวลานานกว่าจะได้อุบัติขึ้นมานับเป็นโอกาสดีที่เราได้เกิดทันในพุทธันดรนี้ในวาระเองพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ฟังธรรมก็ถือว่าเป็นโชคทีเดียวโชคใหญ่อันต่อไปนี้เราก็จะเจริญสมาธิภาวนาพุทโธร่วมกัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอบคุณนะมาฉลองวันอัฐมีบูชามาลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันเงียบไปเลยเงียบไปเห็นแล้วคงจะต้องอำลากันแค่นี้แล้วกระมังนะขอบคุณญาติโยมซะก่อนไม่มีภาพแล้วคงต้องอำลาญาติโยมขอจงมีความสุขความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรพึงจำวันธรรมสวนาสี่ครั้งวันครั้งชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาแรม8ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกข์สุขี
วันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเองแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานผ่านแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทย